สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งมาแรงขวัญใจมหาชนเจ้าพ่อมาลัยหลักล้านเจ้าของฉายาจิ๊กโกบิ๊กอายสายอารมณ์จากนักร้องเดินสายที่กลายมาเป็นเจ้าของพวงมาลัยหลักล้านที่เป็นแฟนมอบให้และเป็นที่รักของแฟนๆมากที่มาของมาลัยหลักล้านที่แฟนคลับมอบให้จนเป็นตำนานบทใหม่นั้นมาจากงานแฟนมีตวันเกิดของหนุ่มตรีนั่นเองตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งหมอลำสุดฮอตแชมป์17สมัยจากรายการศึกวันดวลเพลงและเจ้าของเพลงฮิตฝันว่าได้เป็นพระเอกเขาคนนี้เป็นใครมาจากไหนเรามาทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นกันครับตรีชัยนรงค์มีชื่อจริงว่าชัยนรงค์โยธาชื่อเล่นตรีเกิดเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2530ที่ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วมีพี่น้องทั้งหมด4คนเขาเป็นคนที่3โดยก่อนหน้านี้ชีวิตของเขาค่อนข้างลำบากเคยรับจ้างร้องเพลงตั้งแต่ยังเด็กจนครอบครัวเริ่มมีปัญหาพ่อแม่แยกทางกันเขาจึงตัดสินใจออกจากโรงเรียนและออกมาหางานทำตั้งแต่อายุ16ปีโดยเป็นเด็กเก็บชุดในวงดนตรีเป็นแดนเซอร์รับจ้างเต้นตามงานต่างๆจนได้มาทำการแสดงในงานวัดแห่งหนึ่งและได้มีโอกาสร้องเพลงปิดงานซึ่งน้ำเสียงของเขานั้นถูกใจเจ้าอาวาสวัดจึงได้แนะนำให้เขาเดินสายร้องเพลงเขาจึงเริ่มเดินสายประกวดร้องเพลงอย่างจริงจังตรีชัยนรงค์ได้มีโอกาสได้เข้าประกวดร้องเพลงในรายการศึกวันดวลเพลงและได้แชมป์ถึง17สมัยต่อมาครูสลาคุณวุฒิได้ติดต่อเขาให้มาร้องเพลงในโครงการน้องใหม่ไต่ดาวโครงการ2จากเวทีฝันสู่เวทีจริงในเพลงมันฮักแต่เจ้าหูบ่อและเพลงยากสำหรับอายง่ายสำหรับเขาจากนั้นเขาจึงได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินสังกัดแกรมมี่โกลและเริ่มมีเพลงฮิตที่ปล่อยออกมาอาทิสามัญบ่สำนึกโพสเขาเจ้าเม้นฝันว่าได้เป็นพระเอกและเว้าบาปเป็นต้นชีวิตของตรีชัยนรงค์เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เข้าประกวดในรายการศึกวันดวลเพลงโดยเริ่มมีแฟนคลับมากขึ้นมีแฟนๆคอยให้การสนับสนุนเขาตามงานต่างๆและเราจะได้เห็นภาพของตรีชัยนรงค์ที่มีมาลัยธนบัตรคล้องจนล้นคอแทบจะทุกงานล่าสุดกับงานตรีเบิร์ธเดย์แฟนมีตคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าอายุครบ35ปีกับบรรดาแม่ๆพี่ๆน้องๆแฟนคลับที่สนับสนุนและซัพพอร์ตกันตลอดมาแต่ที่ต้องตะลึงคงหนีไม่พ้นมาลัยธนบัตรที่สรรสร้างดีไซน์ขึ้นมามอบให้ศิลปินอันเป็นที่รักจนล้นตัวหนุ่มตรีซึ่งรวมๆแล้วมีมูลค่ากว่าล้านบาททีเดียวและด้วยความที่ตรีชัยนรงค์เป็นคนจริงใจอดทนและกตัญญูจึงทำให้แฟนคลับรักและเอ็นดูเขาคนนี้แบบไม่มีข้อแม้มาจนทุกวันนี้ส่วนใครที่อยากติดตามผลงานและไลฟ์สไตล์ของตรีชัยนรงค์สามารถติดตามได้ทาง Facebook Instagram TikTok และ YouTube ของเขาได้เลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก E-News 24 TV ขอบคุณครับ